ช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะทั่วไทยฝนตกต่อเนื่องเมื่อเช้ากรุงเทพมหานครก็รับฝนจากร่องฝนปลายเต็มๆตกหนักในหลายพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้เตือนภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีโอกาสเกิดขึ้นขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้อีกวันนี้ร่องมรสุมพัดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงและมีแนวสอบของลมเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกต่อเนื่องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากย้ำกันอีกครั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต้องเฝ้าระวังกันให้ดีส่วนภาคใต้ฝนเริ่มเบาลงเล็กน้อยวันนี้ภาคเหนือฝนเยอะไม่แผ่วเลยตกได้ 80% ของพื้นที่จะหนักถึงหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะหนักที่ลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนหนักเกิดขึ้นได้ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะหนักที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่จะหนักที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลทะเลพังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเที่ยงคืน11นาทีที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.6 ลึก4กิโลเมตรที่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะสาเหตุการเกิดยังไม่แน่ชัดเบื้องต้นมีรายงานรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยยังไม่มีรายงานความเสียหายกลับมาก่อติดความเคลื่อนไหวสภาพอากาศอีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ